หลังจากเริ่มต้นสงครามแบ Back ็คคูเซ็ตครั้งที่13โดยเควอสต์วอร์มัสเตอร์ เวลไฟแห่งโซคามก็ลุกลามไปทั่วภูมิภาคตะวันตกที่มืดครึมระบบคาเดียนนั้นตกเป็นเป้าหมายหลักของอับานโดยตลอดแต่สิ้นสุดฮอลัสเซลิซีระบบดาวเคราะห์นี้ได้ถูกลุกลามโดยกองทัพขนาดใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในเวลานี้เองมิติวะาที่ปั่นป่วนก็ยืนอยู่คิงข้างความกลาหลเช่นเดียวกันกองยายของจกักรวรรดินั้นได้ขาดกำลังเสริมพวกเขานั้นจะต้องต่อสู้กับศัตรูเพียงลําพังเซเนก้าก็เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องของกองทัพเรือแบ็กฟีดกอง ความกลาหุนนั้นได้ถูกสาบกลายเป็นปิศาจและกองกบฏกองทหารไททันลีเจียนที่ได้มาเหยียบดินแดนคาดียนนั้นแม้ว่าพวกเขาจะยืนหยัดอย่างหนักแน่นแต่กองทัพเคอสที่มาอยู่ที่นี่นั้นก็มีจํานวนมหาศาลจนเกินไปทําการกกินโลกแห่งปบป่ปปากานไปเรื่อย ในเวลานี้เองอาบาดอนนั้นยังคงโจมตีเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคเซกเมนท์ทอมออฟคูลัสกองทหารจากักรวรรดิหลายแห่งกาลังต่อต้านอย่างสิ้นหวังยกตัวอย่างเช่นในภูมิภาคสคารัสเซกเตอร์ที่ถูกโจมตีโดยพวกข้างลัทธิจานวนมากและในระบบสุริยทราเชียนไพรมิลิซิสเต็มตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมดัชนีการนับถือศาสนาในท้องถิ่นนั้นเพิ่มขึ้นกว่า400%แต่กองกำลังทหารที่นําโดย รถไทบัสเฮลิซันที่23ยังคนดำเนินการต่อสู้อย่างเหนียวแน่นในดาวครอบ้านเกิดของไอออนแฮนเบดูซาร์ได้มีการประทะก,กันร,ระหว่างผู้ทรยศกับผู้ที่จงรับพักดีซึ่งยุทธการที่ดาวดวงนี้นั้นจะกลายเป็นการประลองรถถังครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ฮอรลัสเทลิซีรถถังกอรนนกที่13 ฮารัตนี่ฝ่ายเควอสจำนวนมากกว่า1 0 0 0 0หคันนั้นได้ทำการโจมตีผืนดินทำลายป้อมประการนับ10ของไอออนแฮนการต่อสู้กินเวลายาวนานกว่า5วันกองกำลังป้องกันพันธมิตรตอนแรกของไอออนแฮนนั้นอาศัยป้อมประการที่เคลื่อนที่มีความสามารถในการทำลายล้างเครื่องจกักรสามารถตอบโต้ได้ อาน,นาการยิงอันทรงพลังของปืนใหญ่โดยทั่วไปนั้นทำลายแนวหน้าของศัตรูแต่เน้นไม่ช่ศัตรูนั้นก็ได้ทำการโจมตีแบบขนานรอบซึ่งแนวหลังของไอออนแฮ่นั้นเปราะบางไปอดียวกวาจะได้ทำการต่อสู้อย่างดุเดือดผลก็คือว่าพวกเขาน,นต้องเสียหายอย่างหนักได้ทำการจัดวางปืนใหญ่เลเซอร์จำนวนมหาศาลและรวมไปถึงรถถังเพรสเดเตอร์ไอออนแฮ่นั้นสามารถกำจัดเหล่าผู้ทรยศล่าถอยกลับไปได้ปกป้องดาวเบรดูซ่าได้สำเร็จในช่วงเวลานี้เองกองกำลังป้องกันจักรวรรดินในระบบดาวคอคาเดียนั้นทำการต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวกับกองทัพเเคอสาตปน สามารถหยุดยั้งของกองทัพเคออสในกาแล็กซีได้ในที่สุดก็ได้มีกองกำลังเสริมจ,จากโลดไซเพอร์มาดีเข้าสู่เขตสงคราม ดังนั้นในบรรดาผู้ที่วิ่งต่อสู้อยู่ใกล้ประตูแห่งคาเดียนั้นกองกำลังของจักรวรรดิได้รับการผ่อนปลนสามารถแบ่งกองกำลังออกไปสนับสนุนกองกำลังต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยกองกำลังเสริมใหม่ที่แข็งแกร่งนี้นั้นจะถูกส่งไปยังเขตสงครามต่างๆทั้งภูมิภาคเซกเมนท์ถออบคูลัสเพื่อดำเนินการตอบโต้กองทัพเคออสวอร์ม s สเตอร์อับปันซึ่งเหล่าผู้ประชาการต่างๆที่ได้รับการพึ่งพากองกำลังเสริมเหล่านี้นั้นประสบความสำเร็จครั้งแรกของเราในการเอาชนะกองยานของเหล่าเคออสจำนวนมากซึ่งตอนนี้นั้นัั้้้้นไไดดถถููููกกตรรขขววาาางเเอใบผที่ค ตีโดยกองยานเพิร์ฟฟีดของเนอร์เกิลอย่างดาวเบริสโคลโลนาน,น,นั้นได้รับความช่วยเหลือจากกองยานกอติกทั้งหมดอีกด้วยซึ่งกองยานกอทิกนี้เป็นกองกำลังอันทรงพลังที่ได้ร่กรุกในสงครามแบล็กคูเซตครั้งที่สิบสองเมื่อหลายร้อยปีก่อนซึ่งกองยานกอติกเหล่านี้ก็ได้ทำการลมกับกองยานแบล็กฟีดของอาบาดอนอยู่หลายครั้งและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะชำระแค้นอาบาดอนแล้วกองยานกอติกไม่ได้มาถึงพวกเขาก็ได้ทำการเปิดการโจมตีแต่รูปแบบใส่กองทัพเคออสหวังว่า,าจาชนะแนวหน้าของศัตรูไดร ก็ได้ปรากฏขึ้นเขานั้นได้ทําพิธีกรรมมากมายโดยหวังว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับในอดีตในการเรียกพายุสีแดงออกมาปกคลุมทั้งดวงด,วงดาวอีกครั้งหนึ่งเอเลบัส <Ele bus S 1> นั้นถือว่าเป็นเคออสที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาเวิเร์ดเรเออร์อันที่จริงนะชื่อเอเลบัสนี้เป็นชื่อของคนอื่นที่เขานั้นได้ขโมยมาเมื่อ10,000ปีที่แล้วนดาวบ้านเกิดของลอก้าออเรเลียนโพลิสได้ได้มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่ชอบหลอกลวงคนมาตั้งแต่เด็กเด็กน้อยคนนี้นั้นแตกแยกและบิดเบือนโดยเขานั้นมาจะยินดีที่ มาจากใครอื่นไลนั่นก็มาจากพ่อแม่เขานั่นเองพ่อแม่ของเขานั้นมีส่วนในการป้อนความคิดอันลึกซึ้งทั้งแนวคิดทางด้านศาสนาเกี่ยวกับแนวคิดทางด้านศักดีนาจจกระทาไม่เด็กคนอื่นนั้นมองว่านั้นเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมแย่ๆซึ่งเพื่อนของเขานั้นก็ได้ทําการเตือนเขาว่าควรจะไปเรียนรู้จากเด็กที่มีความศรัทธาในหมู่บ้านที่มีชื่อวอเอลบัสโดยหวังว่าเขานั้นจะเป็นคนยอดเยี่ยมเฉยช่นเอลบัสแต่ว่าทางเด็กคนนี้นั้นได้ทําอย่างอื่นประจมาะกับทางเอลบัสนั้นได้มีรอยสักเฉยเช่นเดียวกับใบเเีัยสส เขาได้ทำการสังหารเอเลบัสและเขานั้นก็ได้ใช้ตัวตนของเอเลบัสนับแต่นั้นไปต้นมาเขานั้นได้เดินทางไปยังเมืองหลวงของดาวเคราะห์ดวงนี้ได้กลายเป็นนักบวชทําการศึกษาคกดิสิทธิ์ต่างๆนานาและเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นพลังจากมิติวาร์ด้วยตัวของเขาเองมิติวาร์ปนั้นได้แอบนําทางเขาไปกระทําเรื่องต่างๆนานาและนับแต่นั้นเป็นต้นมาเอเลบัสนั้นก็กลายเป็นผู้นับถือเคออสและเมื่อองค์จักรพรรดิมาที่โคลิสเพื่อพบกับไพมัตลลก้าโอลเลียนเอเลบัสนั้นไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่ได้้้ถูกกกพิิิชชตตตโดยยาาาาาาารรรปปฏัััวววววขงงีบุุษแหห่มมมนนนนนเเไลลลลลค เขานั้นเป็นเครื่องมือที่มีชีวิตสลับปเป็นดำเนินการทางโลกของเหล่าเทพเคออสเอเลบัสนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำของเหล่าทวยเทพพร้าร่วมกับกองทัพเบิร์ดแวร์เออร์ลีเยนและที่เคออสนั้นก็ได้แพร่กระจายอย่างลับๆในหมู่เหล่าเบิร์ดแวร์เออร์เป็นเวลานานและประกอบกับวาทศิลป์ของตัวเอเลบัสเองทำให้เขานั้นสามารถเผยแพร่ความเชื่อด้านควาหม,มืดในกองทัพพยุหสเซนาได้สำเร็จก่อนที่มันนั้นจะครอบงำได้สมบูรณ์แบบในเวลาต่อมาเขานั้นเป็นผู้นำคนแรกในกองทัพเบิร์ดแวร์เออร์ที่เชื่อในเทพเป,ปรบอน ทางคอเฟลอนนั้นก็ทาให้จิตใจของไพร์มาร์นั้นดูตื้นตันและจิตใจของลอก้านี่เองก็จะทําให้กองทัพเวิร์ลเว어ลีเจียนนั้นดําดิ่งสู่เฮลย่างแท้จริงเขานั้นเป็นผู้วางแผนที่จะแทงข้างหลังวอร์มัสเตอร์ขอัสบนดวงจันดาวินกว่าให้ฮอลัสนั้นตกอยู่ในกบดักแห่งการทําลายล้างและเหมือนกับตอนที่เขานั้นได้ทําการโจมตีอัลต้ามา500โลกเช่นเดียวกันเขานั้นได้ใช้พายุแห่งการทําลายล้างแบ่งแยกทางช้างเผือกท่าหนาตะวันออกออกเป็นสองส่วนแม้ว่าในระหว่างการโจมตีกองทัพบัตแองเนกิ ายทำให้ใบหน้าของเอเลบัสั้นเต็ไมไปด้วยรอยสักแห่งการลงโทษแต่เมื่อเขานั้นได้รับความช่วยเหลือจากพลังแห่งความกลาหลผิวหนังของเขานั้นก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และกลายพันุต่อไปหลังจากฮอลัสเซลิซีกองทับผู้ทรยศของเอเลบัสนั้นได้หลบหนีเข้าไปยัาง Isle ออฟเทอร์เลอพรากับ Demon arch, Bear, เดมอนไพร์มาดแห่งเวิร์ดแบร์ในช่วงเวลายาวนานที่ตามมา โลกาได้ทําการกักขังตัวเองไว้ในโลกแห่งปีศาจอยู่เสมอทางสมาธิในวิหารนรกบนซิโคลัสในช่วงเวลานี้เองเอเลบัสพอกับเหล่าอัครสาวกแห่งความมืดคนอื่นๆนั้นได้ทาการก่อตั้งดาร์เทา์ซิลและเขาก็ได้กลายเป็นผู้นําของเวิร์ดแว์เออร์โดยพฤติไนเวิร์ดแว์เออร์นั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่กองกาลังน็กในกองทัพผู้ทรยศแห่งความกลาหลนที่ยังคงรักษาความซื่อสัตย์ในระดับหนึ่งเปรียบเสมือนกับกองกำลังบัญชาการแบบศูนย์รวมของกองทัพเควอสเปดมารีน เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วแต่ไฟแห่งความชั่วร้ายในหัวใจของเอเลบัสนั้นก็ยังไม่มอดดับดาคาซิลนั้นเป็นหนึ่งในตัวการที่ผลักดันอาณาจักรมนุษย์นั้นไปสู่หายนะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเอเลบัส e เป็นผู้นำกลุ่มเบิร์ดแวร์เขาหมายว่าจะทำการพิชิตแต่ละโลกที่มนุษย์มันครอบครองและทำพิธีกรรมอันน่าสยดสยองในช่วงสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่สิบสามเบิร์ดแวร์นั้นได้ความช่วยเหลือแต่แผนของอาบัดอนโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนพวกเขานนั้นได้ถูกชี้นำโดยพลังแห่งมิติวาาวาาาาาารรรรรรรปททททยโคคงงงงส้หิิิิินนดขอออเะกกกบธีีมัจตญญณ่ เหล่านี้นั้นทำให้ความเป็นจริงนั้นลดน้อยลงไปอย่างมากเป็นสิ่งที่กีดขวางระหว่างจักรวาลและอวกาศพวกเขานั้นจะทาการเสียสละครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวเป็นการส่งวิญญ,ญาณที่ถูกทรมานจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นข้ามผ่านพม่านาในเวลาอันสั้นทําให้กําแพงความเป็นจริงนั้นอ่อนแอลงพวกเขานั้นต่อสู้เพื่อพาย,ยุแห่งมิติว์บทำการพัดผ่านดวงดาวที่เหลือและให้ความช่วยเหลือด้วยความยินดีพิธีกรรมอันเล่าร้อนนี้นอกจากจะทําให้เกิดผลอน,อนาสย่ดสยองในอนาคตแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เองก็จะถูกเล่าในหลากหลายเวอร์ชัั่่่นนทีแตตกกกางกออไป ซึ่งอิงจากแคมเปญ Eye of Thaler ในเวอร์ชันปี2003กองกำลังเสริมของ a c ป Marine นั้นได้มาถึงคาเดียกองทัพหลายสิบกองกำลังนั้นฝ่าพายุเข้ามาพราเขาได้ไม่เพียงแต่มาช่วยเหลือเหล่าผู้พิทักษ์แห่งจักรวรรดิเท่านั้นพวกเขานั้นยังใช้ประโยชน์จากความเชื่อชาญของ s p Space m a r i n นในการโจมตี c h a อสทุกด้านในเชิงลุกแต่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้หนังสือวิ and c r ์ w ร Space Marine นั้นล่าช้าไปอย่างมากด้วยเหตุน,นี้เองทางผู้พิทักษ์แห่งคาเดียนั้นจะได้ทำการยึดปอมป,ปากการนี้แต่กาไ,าาากาไ,ไนนง,ง,งาต,ตออไป ใ,ในในเวอร์ชันปี2003นั้นก็ยังได้กล่าวถึงววากองทัพบ,บัตเองเจอร์นั้นทำการช่วยดาวอีคิพีน่าจากกองทัพแห่งเทพครอนซึ่งบัตแองนเจอร์นั้นได้ทำการร่วมมือกับกองทัพดาร์กแองเจอร์และรวมไปถึงสเปซบูฟในการต่อสู้กับกองทัพเดสการ์ดแต่ในเรนื่องเวอร์ชันใหม่นั้นดาวอีคิพีน่านั้นมีเพียงยากขนส่งจากคาเดียเท่านั้นที่มาถึงซึ่งก็มีเพียงแค่สเปซบูฟกับดาร์กแองเจอร์เท่านั้นที่ยืนหยัดต่อสู้นอกจากนี้เปนมารินทั้งสองชัปเตอร์นัน ซู่พวกเขานั้นก็ได้ประสบความสูญเสียหายมากมายพวกเขานั้นไม่สมารส่งกำลังเสริมมาช่วยทัพทัพภูมิภาคคาเดียอื่นได้อย่างเต็มที่แต่ในเรื่องราวเวอร์ชั่นใหม่มีเพียง Iron w o ฟ f และ Fire Howler แห่ง Space Wolf และเลืไปถึงกอําลังที่4แห่งด Dark a เจ e l พวกเขานนั้นได้มาถึงทันเวลาเพื่อสาสนุนประตูแห่งคาเดียในช่วง250ปีสุดท้ายของศตวรรษที่40เหตุการณ์นี้จะถูกเรียกว่ายุคสุดท้ายซึ่งอันเนื่องมาจากว่ามันได้มีเหตุการณ์ม่สงบก่อตวทั่วทางกาแล็กซี่ยกตัวอย่างเช่นการมาถึงของเหล่าไทลานิดเป็นจุดสุดยอดของการเสียสละและมันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเหล่าชาติพันธุ ข้าพเา้ทานนายทั้งหมดจะทุกว์เราท่านทำนะระบุไว้เลยว่า ภัยพิบัติที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นจะเกิดทึ้นทั่วทั้งกาแล็กซีมันน่าจะเป็นการทำลายล้างที่มนุษย์นั้นไม่เคยรู้จักในช่วง10ปีสุดท้ายของศตวรรษที่40นั้นมันน่าจะถูกเรียกว่าวันสิ้นโลกโดยแท้จริงคาร์เดียน,นได้ถูกปิดล้อมด้วยกองทัพแห่งความกุลาหนทหารของกองทัพจักรวรรดิที่ดูแลสถานที่แห่งนี้นั้นได้โดดเดี่ยวและทำอะไรไม่ถูกผู้วิชาการทหารสูงสุดอย่างครีสนั้นได้อาศัยพอสวรรค์ทางการทาาหารที่ไม่ธรรมาดาของเขา,ารักษาแนวป้องกันการจู่โจมกองทัาารารนวกกองู่ดยคเด์เเเีชบมถึ และ Space w o ดด Dark Angel ดํดเนินการไปกองกำลังป้องกันแบบผสมผสานที่ประกอบด้วยแบ็กเทมพ่าและสเปซมารีอื่นๆเพื่อที่จะต่อสู้กับกองทัพคาสโตเดสของอัลบาดอนแต่วอลมาสเตอรคนนี้นั้นยังไม่ได้เอาจริงหากเขานั้นสามารถบรรลุชัยชนะได้โดยที่ไม่ต้องสูญเสียทหารเขานั้นก็จะเลือกทางนี้ กองดัานของกองทัพจกักรวรรดิรอบวงโคจรคาเดียนั้นยืนหยัดเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาได้ทำการต่อสู้อย่างหนักบวกเข้ากับอำนาจการยิงจกักภาพพื้นดินพวกเขานนั้นก็ยังคงพ่ายแพ้ต่อกองยานแบ็กฟีดที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่างท่วมทน้นหลังจากหนีป้อมปรอกันแบ็กสโตนที่เป็นเจดจำนงนิรันดร์นั้นได้ปรากฏขึ้นด้านหลังปืนใหญ่จากมิติว้าโบาราเหล่านีนะ้สามารถเจาะก,การป้องกันโลกแห่งความเป็นจริงได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยเรื่องราวของป้อมปะการันแบ c ็กสโตนแล้วมันนั้เป็นโครงสร้างทางอวกาศขนาดยักษ์ว่ากันว่าเป็นการสร้างสารรค์ของเทพวาวช่างฝีมือของชาวเอลดาได้ออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดพลังแห่งทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณมาทำการฆ่าเทพดุนดาวด้วยกันเองอาบป็นได้เห็นได้ชัดว่า จะใช้มันในการทำการโจมตีคาเดียโดยตรงป้องกันแบ็กสโตนนั้นไม่ใช่ความลับอีกต่อไปสำหรับกองกำลังป้องกันแห่งคาเดียนับตั้แต่สมัยสงครามกอติพวกเขานั้นรู้จักสิ่งนี้เป็นอย่างดีและในขณะเดีวยวกันคนที่ชื่อว่าสเวนบัตโฮหนึ่งใน2ผู้นำสเปีบูฟที่อยู่ที่นี่นั้นเขาทั้นก็ได้เสนอแผนการต่อสู้โดยเขานั้นใช้กองกำลังลบในมืออย่างไฟเจอร์ ไฟเออมิลแฟงซึ่งปัจจุบันนั้นได้วนเวียนอยู่รอบวงโคจรของคาเดียโดยเขาได้ประกาศว่าเขาจะใช้ยานลำเดียวนี้ทําการฝ่าฟันและเข้าโจมตีป้อมประกันแบ็กสโตนโดยตรงเพื่อซื้อเวลาให้คาเดียมากที่สุดโดยพวกเขาจะมีสมาชิกทั้งสิ้น้าิคนและเขาว่านั่นหวังว่าหน่วยป้องกันอื่นๆอีกหลายหน่วยนั้นจะทำการตอบรับคำเรียกร้องของพวกเขาทับการโจมตีป้อมประกันแบ็กสโตนในที่สุดซึ่งสเปนมาลีน200นายกองทหารที่เหลือของกรมทหารที่13าแห่งคาเดียนช็อกทูบและลงไปถึงกองกำลังทั้งหมดของแมคคาเนียคัสพวกเขาทั ข่อสู้ขั้นสุดท้ายยังไม่เก่งกลัวเพราะขอนเชื่อว่าการศิสร์ละอันรุ่งโรจน์นี้จะทําให้คาเดียนั้นยังคงแข็งแกร่งโดเนทไ่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ